กลายเป็นประเด็นเพราะว่าเขาบอกว่า20บาทตลอดสายหลายคนพูดว่า20บาทตลอดสายแต่ไม่ตลอดไปคำนี้เขาบอกว่าเพราะว่ามีการกำหนดว่าจะสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายนปี2567ค่ะใช่ซึ่งวันนี้นะคะทางกระทรวงคมนาคมออกมาชี้แจงว่าคาดหวังว่าจะยังใช้ไปเรื่อยๆไม่ได้สิ้นสุดแค่30พฤศจิกายนปี67นะแต่ก็ต้องพิจารณาเป็นรายปีไปซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยค่ะอย่างปริมาณผู้โดยสารหรือว่ารายได้แล้วก็คาดว่าผู้โดยสารเนี่ยจะเพิ่มขึ้นในปี68และที่สำคัญคือสมมติเราขึ้นสายนี้แล้วเราไปต่อสายนี้เราเสียอีก20บาทนะมันก็ไม่ใช่กลายเป็นว่า20บาทมันเฉพาะตลอดสายสีแดงถ้าเราขึ้นตลอดสายสีแดงไปต่อสายสีม่วงเราเสียอีก20บาทมันก็ทำให้มันไม่ใช่20นี่มันก็เป็น40ถูกต้องไหมอันนี้คนอาจจะคิดข้อนี้ใช่ไหมแต่เขาบอกว่าอีกในอนาคตประมาณสัก2ปีเขาจะพยายามทำให้ลดตรงเนี้ยคือสมมติว่าเชื่อมแล้วไปฟรีได้เลยคือคุณไม่ต้องมาเสียแบบ20บาท20บาทแล้วจะทำได้หรือเขากำลังคิดอยู่ไงของรัฐแล้วก็เอกชนผสมผสานกันเขาถึงบอกไงพี่ว่าจริงๆแล้วคุณต้องไปซื้อนู่นซื้อนี่ใช่ไหมเขาพยายามทำให้ความสะดวกสบายมันเพิ่มมากขึ้นโดยการจะทำให้มีบัตรเครดิตหรือเดบิตเนี่ยสามารถที่ติ๊บปุ๊บได้เลยผ่านได้เลยเดินทางได้สะดวกสบายมากขึ้นจะใจฉันอยากให้ไปทำสายสีเขียวมากกว่าใช่